จากกรณีที่ผมได้มีโอกาสไปพบกับน้องเจ้าขุนนะครับเด็กชายที่พิการไม่มีแขนนะครับขาดแขนทั้งสองข้างอายุ9ขวบนะครับแล้วในขณะที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดพะเยานั้นนะครับก็ได้พบปะกับน้องเจ้าขุนนะครับแล้วก็ทราบว่ามีการประมูลภาพนะครับของน้องเจ้าขุนนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดูแลทางด้านทุนการศึกษานะครับดังนั้นที่ผ่านมานะครับผมเองได้ให้ทางพมจ.จังหวัดได้เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องเจ้าขุนก็ทราบว่าน้องเจ้าขุนปัจจุบันนั้นนะครับอยู่กับคุณป้านะครับเป็นเรียกว่าป้าโดนะครับหรือป้าโตนะครับต้องขออภัยป้าโดครับเป็นผู้ที่อุปการะน้องเจ้าขุนอยู่นะครับปัจจุบันนั้นคุณป้าเองก็เป็นคนพิการด้วยเช่นกันนะครับและจากการสอบถามก็คือว่าทั้ง2ท่านคือน้องเจ้าขุนและคุณป้าได้รับเบี้ยคนพิการจากกระทรวงนะครับอยู่เป็นทุกระยะนะครับแล้วก็มีการได้ค่าตอบแทนนะครับจากการจ้างงานนะครับอีกเป็นรายได้จำนวนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นที่ผ่านมาครับทางพมจ.นะครับได้แนะนำให้ทางคุณป้านะครับคุณป้าปราณีที่ดูแลน้องเจ้าขุนอยู่นั้นได้พาน้องเจ้าขุนให้ไปออกบัตรกับผู้แสดงความสามารถนะครับที่ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดลำปางนะครับเพื่อที่ว่าน้องเจ้าขุนนั้นจะได้มีบัตรผู้มีความสามารถและสามารถไปแสดงนะครับว่าการวาดภาพต่างๆที่สวยงามนั้นในหลายๆที่ซึ่งล่าสุดครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราได้ทำงานร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับสามารถให้ผู้มีบัตรมีความสามารถนั้นเข้าไปแสดงความสามารถในพื้นที่อุทยานนะครับดังนั้นน้องเจ้าขุนนั้นจะสามารถใช้บัตรดังกล่าวครับไปแสดงความสามารถไปวาดรูปนะครับแล้วก็สามารถขายเป็นรายได้ให้กับตนเองให้กับนักท่องเที่ยวที่มาในอุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศครับ